แต่ละคนเนี่ยพูดถึงเพื่อนว่าเขามีวีรกรรมอะไรเด็ดๆบ้างพี่กันเขาจะแบบเขาจะเห็นกระจกไม่ได้ครับเห็นกระจกไม่ได้เห็นกระจกแล้วเหมือนแบบมีเพื่อนคนที่สองเลยคอยแบบเอ๊ะกระจกมันยังไงหน้าไหนเลยอ่ะอยากจะให้ถึงแต่ละคนเนี่ยพูดถึงเพื่อนที่เราเห็นว่าเขามีวีรกรรมอะไรเด็ดๆบ้างในระหว่างที่ไปทัวร์หรือว่าใช้ชีวิตด้วยกันใครทำอะไรที่แบบเฮ้ยไม่เคยเล่าให้ใครฟังมาก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยไหมไม่ดีกว่าพี่ว่าพี่เริ่มไม่ดีเพราะว่าพี่อาจจะโดนหนักเรียงกันเรียงจากน้องเล็กดีกว่าไหมเรียงจากผมครับวีรกรรมใครน่าจะเอาแบบที่ฮาๆก่อนก็เวลาก่อนขึ้นเวทีพี่กันเขาจะแบบเขาจะเห็นกระจกไม่ได้ครับทำไมเป็นคนแบบเห็นกระจกไม่ได้เห็นกระจกแล้วเหมือนแบบมีเพื่อนคนที่สองเลยคอยแบบเอ๊ะกระจกมันยังไงหน้าไหนเลยตาใช่เต้นตาโยกตามกระจกเลยอ้าวเหรอจะซ้อมเป็นการวอร์มอะไรเงี้ยเปล่าพี่เขาซ้อมเป็นการวอร์มการวอร์มกับกระจกอะไรแบบนี้ก็เป็นอีกมุมที่น่ารักน่ารักของแล้วคนอื่นๆล่ะถ้าเขาเผาด้านซ้ายมือมาของเผาซ้ายมือปกติเวลาไปแฟนมิตกันก็จะกันก็จะนอนกับเติ้ลเพิร์ทก็จะนอนพี่แตงครับเพิร์ทก็จะนอนพี่แตงพี่ทีนี้มีวันนั้นครับไปที่แฟนมิตที่ฟิลิปปินส์เติ้ลเขาก็อยากกินมันอีกเกินสำเร็จรูปมากแต่ทีเนี้ยห้องก็มีไมโครเวฟให้ด้วยความที่แบบว่าขี้เกียจนะอยากจะเวฟไปเลยทีเดียวไม่อยากกดน้ำร้อนแต่ว่าทั้งนั้นอะบะหมี่เขาอะคือข้างบนมันจะเป็นฟรอยอ๋อแล้วเข้าเวฟไม่ได้ใส่เข้าเวฟปึ้งแล้วแบบไฟแบบกระพริบอ่ะปุ๊บ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 แล้วปกติเป็นคนที่แบบน่าจะกล้าหาญที่สุดในกลุ่มหลบเป็นตุ๊ดเลยว่ะผมต้องวิ่งไปปิดให้วันนั้นขึ้นแฮชแท็กเลยผมอ่ะกูระเบิดอ้าวมีอะไรต่อจะเมาส์คนทางซ้ายเมาส์ถ้าเมาส์คนทางซ้ายโอ้ยอันนี้เขาจะเป็นพี่ใหญ่ครับแบบว่าเวลาไปมีเวลามีปัญหาเนี่ยเขาจะแบบคอยรับหน้าให้น้องๆตลอดเลยปัญหาประเภทไหนที่เราเจอเวลาไปมีเพราะสารพัดนะเวลาเจอก็ส่วนใหญ่จะแบบด้วยความที่พี่ใหญ่แล้วน้องๆเนี่ยไม่ค่อยเก่งภาษาเท่าไหร่พี่ก็จะไปรับหน้าให้อ๋อโอเคครับผมของเพื่อนนักคนก็อย่างที่รู้ว่านอนด้วยกันครับแล้วเพื่อนจะเป็นคนที่กลัวผีแล้วก็มีประเทศหนึ่งที่โรงแรมที่เราไปจะเป็นแบบโรงแรมที่ค่อนข้างเก่ามากครับตั้งแต่พี่เดาว่าพม่าป่ะผมไม่มั่นใจที่โอ้เยอะมากอ่ะพี่ใช่แล้วโรงแรมนึงที่แบบเป็นช่วงสมัยสงครามโลกใช่เวียดนามใช่เวียดนามอ่าฮะแล้วทีเนี้ยเขาเป็นคนกลัวผีอยู่แล้วเขาก็เริ่มแบบมีกังวลคิดมากจินตนาการฝันเฟื่องแล้วก็แบบมีคนเกิดอยู่แล้วแบบมีคนเจออะไรแปลกๆได้ยินอะไรแปลกๆทีนี้เขาก็กลัวครับกลัวแล้วเขานับถือคีสคือจะไม่สวดมนต์ปุ๊บก่อนนอนปุ๊บเขาก็สวดมนต์เลยถามเพิร์ทเป็นไรสวดมนต์พี่เฮ้ยมีนับถือคีสไม่เป็นไรพี่ผีกลัวเหมือนกันผมก็เลยงงว่าผีเขาเข้าใจภาษาผีเวียดนามเนี่ยเข้าใจภาษาอะไรเนี่ยแล้วเจอไหมล่ะจริงๆอ่ะมีเจอที่หนึ่งกับเฮ้ยจริงดิใช่ครับที่ตกลงที่โรงแรมนี้เหรอฮะที่เจอหรือไม่ใช่ไม่ใช่พี่จะเป็นอีกที่หนึ่งครับตอนนั้นไปเจอจริงๆก่อนหน้านั้นเป็นคนไม่ได้กลัวขนาดนั้นครับแต่นั่นคือเพราะไปเจอตรงที่นั้นมาใช่พี่จริงก็คือเป็นคนดูหนังตั้งแต่เด็กๆแหละหนังผีก็แอบกลัวนิดๆแต่ก็ไม่ได้กลัวอะไรขนาดนั้นแต่พอเราได้เจอของจริงอ่ะมันก็ทำให้เราแบบเราระแวงมากเจอยังไงไหนเล่าให้ฟังหน่อยครับผมตอนนั้นเราไปโรงแรมกันน่าจะที่ประเทศจีนซะเมืองนึงครับตอนนั้นช่วงนั้นแบบแฟนคลับจีนเยอะมากพี่ก็จะมารออยู่ที่ล็อบบี้แบบนี้ครับพวกผมก็จะลงไปไม่ได้เพราะว่าไม่มีการ์ดตอนกลางคืนแบบนี้ครับแล้วพวกผมก็แบบเกิดหิวขึ้นมาอยากจะออกไปหาอะไรกินกันซึ่งเราลงไปชั้น1ครับซึ่งเป็นชั้นเราเดินลงมาก่อนแล้วลงลิฟต์ไปชั้น1สรุปเจอแฟนคลับใช่มั้ยพี่พวกผมก็เลยต้องเดินขึ้นบันไดหนีไฟฮะแล้วช่วงนั้นแบบมันมืดมากๆครับแล้วจะมีอยู่ชั้น1อ่ะพี่จะเป็นแบบทั้งฟลอร์มันจะมืดหมดเลยครับปกติทุกฟลอร์จะมีคนอยู่แล้วมีไฟหมดเลยนะครับแต่อยู่ดีฟลอร์นั้นแบบมืดทั้งอันชั้นที่เท่าไหร่จำได้ไหมน่าจะประมาณ3ใช่ครับคือเหมือนชั้นนั้นปิดใช่ไม่ได้ให้คนพักไม่ได้ให้คนพักเสร็จปุ๊บผมก็พยายามจะผักออกไปเพราะว่าจะไปขึ้นบันไดหนีไฟอีกทางนึงก็ผักทำไมผักไม่ออกทั้งที่เราเห็นแบบเป็นรูเล็กๆมองเข้าไปแล้วไม่มีอะไรบังอยู่ครับผักไปผักมาปุ๊บมันเหมือนกับประตูแง้มไปได้แค่ครึ่งนึงครับแล้วเหมือนเห็นเป็นคนใส่สูท
ตัวใหญ่ยืนพิงอยู่ฮะเร็ววิ่งกันขึ้นเลยคือพิงเหมือนไม่ให้ดันประตูเข้ามาใช่พี่แล้วเขาวิ่งเลยผมต้องจับมือไว้ไม่งั้นเหลือผมคนเดียวกลัวเลยไอ้เสียเจออย่างนั้นจังๆเลยเนี่ยนะใช่ครับแล้วได้ไปถามไหมฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วคนใส่สูงนั้นคือใครตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยครับอ๋อก็คือตอนเช้ามาเราก็ไม่ได้มีการไปถามสตาฟของโรงแรมว่ามันคืออะไรใช่ครับเจอด้วยความที่เขาแอบหนีไปอ่ะเขาคงไม่มองหรอกมันก็เป็นเรื่องแปลกๆดีเหมือนกันนะครับผม